สวีดัสสวัสดีท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายพอดีเมื่อเช้าผมสอนธรรมะก็เลยมานอนเล่นสักหน่อยได้พักผ่อนพักกองเสียงแต่เสียงยิ่งแหบอยู่เดี๋ยวก็จะทำคลิปสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีปลดล็อกนะก็โอเคผมจะพูดอะไรดีแม่งคนมันหลงอย่างนี้ผมเวอร์ชั่นธรรมะที่ผมสมมุติขึ้นมามีหลายเวอร์ชั่นนะแต่ทุกสมมุติอย่าห้ามไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงๆจังๆนะผมจะบอกผมแค่สื่ออะไรบางอย่างเท่านั้นเองผมจะฝากเตือนไว้นักผู้คงแก่เรียนทั้งหลายนะแล้วแต่พวกคุณจะไหวตัวไม่ไหวตัวนะถ้าใครหลุดได้ก็หลุดนะเว้ยเอใจได้ก็จะได้กลับมามองย้อนตัวเองผมจะบอกว่าไอ้พวกตัวรู้หรือธาตุรู้หรือจิตพุทธะอะไรนะมันเป็นสิ่งสมมุตินะผมจะบอกแล้วมึงเชื่อว่าตัวรู้เท่าทันไอ้ตัวรู้เท่าทันความคิดของมึงนะกูจะบอกนั่นแหละกิเลสตัวกิเลสแหละเขาเรียกว่าตัณหาอุปาทานถ้ามึงยังพลิกออกจากตัวนี้ไม่ได้นะกูจะบอกลงสมมุติกันหมดเลยถ้าพลิกออกจากตัวนี้ไม่ได้ไม่สามารถทำลายอวิชชาที่มันคุมบังเหียนทั้งหมดได้นะฮะมันจะทำลายสัตตนังหรือเจ้ามโนกรรมนี้ไม่ได้นะฮะหรือในช่างผมจะบอกเพราะว่าในอวิชชาเนี่ยมันได้ห่อหุ้มเจ้าสิ่งนี้ไว้อยู่การที่จะปลดปล่อยมึงต้องพลิกออกจากอุปทานก่อนฮะมึงจะพ้นออกจากสมมุติแล้วทำลายตัวตนที่เป็นเบื้องลึกของมึงอะก็คือมานะอุตจักอวิชชาให้หมดนะมันต้องหมดอุปาทานก่อนอันดับแรกนะครับความยึดมั่นถือมั่นความเชื่อต้องไปถึงเส้นนี้ก่อนนะกูมีปัญญามากเพราะกูตัดสายเห็นแจ้งกูถึงมาอธิบายเรื่องพวกนี้บางคนถึงตรงนี้เนี่ยพี่ก็ไปไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่มีปัญญาอะไรหรอกผมจะบอกบางคนพี่ก็ไปอะอวิชชาแตกดับเนี่ยเอ้ยมันหมดพ้นออกไปจากสมมุติแต่จากอุปทานเนี่ยมันก็คิดว่ามันจบแล้วนะบางคนยังไม่ได้ปัญญาเพื่อทำลายอสวะเลยอสวะที่หมักดองอยู่ในอวิชชามึงเนี่ยมันยังขังไอ้ตัวมโนอยู่บางๆอยู่นะมันยังไปไม่หมดทีเดียวถึงบอกไงต้องฟังอาจารย์วิทย์ไปเรื่อยๆแล้วมันจะล้างไอ้ตัวนี้ออกจนหมดเชื้อแห่งการเกิดนี่มโนกรรมหรือมโนวิญญาณฟังไปเรื่อยๆจนมันหมดสิ้นสงสัยในธรรมอาจารย์นะมันจะทำลายความเห็นผิดทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเราพ้นออกมาจากอุปทานก่อนนะผมยังบอกว่าสิ่งที่ผมพูดขึ้นมากับสมมติกำลังสื่ออะไรบางอย่างนะฮะคนที่มีปัญญามากเท่านั้นอาจจะพลิกออกจากสมมติถึงวิมุตติได้เลยนะมึงต้องขนออกจากสมมุติก่อนพลิกจิตสู่โลกุตละก่อนขนจากสมมุติถึงวิมุตติก่อนทีนี้มึงต้องมาเดินปัญญาต่อเขาเรียกว่ามรรคนะฮะเดินมรรคกับจิตอยู่ในเส้นทางของมรรคเพื่อจะให้มันเป็นผลมรรคผลนิพพานต้องทำลายเดินมรรคก็ทำลายเจ้ามโนวิญญาณหรือมโนกรรมเนี่ยเพื่อทำลายวิชาดวงนี้แต่เพื่อปลดปล่อยมโนวิญญาณหรือมโนกรรมที่มันบางๆอยู่อ่ะมันไม่ได้ไปง่ายๆตัวนี้กูจะบอกมีไอ้กะโหลกเป็ดคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกอะไรมันทำนายว่าผมเป็นโสดาบันบอกสมมุติทั้งนั้นก็ดีแล้วที่มึงรู้สมมุติไอ้โง่เฮ้ฮะสมมุติทั้งนั้นมึงก็ยังเอาโสดาบันมายัดให้กูอีกไอ้เวรกูบอกสมมุติเป็นของเล่นของกูแต่กูอยู่ภายใต้สมมุตินะฮะเพราะอะไรเพราะสมมุติยังมีอยู่นะแต่กูไม่ยึดติดในสมมุตินะ
พราะอะไรเพราะกูไม่มีตัวตนอย่างที่พวกมึงคิดกูไม่ได้เป็นโสดาสกินาอนาคาหรือพระอรหันต์กูพ้นไปเลยนะพ้นไปไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องหาตามหาแหล่งที่มาของมันเพราะกูอธิบายไม่ได้ว่าพ้นไปไหนแต่กูสื่อภาษาสมมุติขึ้นมาเนี่ยนี่เรื่องสมมุตินะเมื่อมันพ้นไปแล้วมันพ้นไปจากสมมุติแล้วมึงจะสื่อสารอะไรไม่ได้เวนไอ้ตรงนั้นน่ะที่มึงบอกว่าหลุดพ้นกันน่ะที่พ้นจริงๆอ่ะนะแต่กูเอาแก่นมาสอนก็คือปัญญาเพื่อจะให้คนเนี่ยทำลายทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเห็นความจริงจะได้หลุดวิมุตติหลุดพ้นไปก่อนนะครับแล้วก็เดินต่อไปเพื่อให้มันเป็นผลนะจนทำลายวิชาตัณหาอุปาทานเนี่ยนะเอ๊ะทำลายวิชาตัวนี้ให้มันเกลี้ยงราบคาเพื่อปลดปล่อยมโนกรรมหรือมโนวิญญาณนะฮะให้มันที่มันตกค้างอยู่อ่ะผมจะบอกถ้าเราหมดอุปาทานแล้วเนี่ยพลิกออกมาจากโลกิยะน่ะมาเป็นโลกุตระหรือพลิกออกมาจากสมมุติแล้วเนี่ยเราต้องทำลายอวิชชาตรงนั้นเอ๊ะทำลายเชื้อของมโนวิญญาณน่ะให้สิ้นซากเชื้อเกิดเขาเรียกอย่าให้มันเหลือหลงเหลือนะไม่ง่ายอย่างที่พวกคุณนั่นหรอกผมจะบอกหลุดออกมาแล้วต้องทำลายเชื้อให้หมดไม่ใช่ว่าหลุดเห็นความสว่างเห็นความไม่มีอะไรเห็นความหลงสมมุติสมอะไรแล้วเนี่ยปัญญามันยังไม่เกิดมันยังไม่เป็นผลนะกูจะบอกพวกมึงก็ยึดเอาสภาวะธรรมตรงนั้นน่ะว่าเป็นจริงเป็นจังไอ้โง่ปัญญายังไม่เกิดพวกมึงอ่ะพอหลุดออกจากตัวสมมุติหน่อยดีใจเที่ยวคอมเมนต์คนนู้นคนนี้ไอ้โง่เออมึงยังไม่ถึงธรรมกูหรอกกูมีปัญญากูถึงมาสอนคนกูตัดเห็นแจ้งไงเออตอนกูยังไม่ตัดเสียเห็นแจ้งกูไม่รู้จะบอกยังไงแม่งทุกอย่างมันเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งสมมุติหมดเลยคนแม่งก็หลงอยู่ในวังวนพวกเนี้ยนะทุกอย่างเป็นมายาจิตเป็นมายานะเว้ยถ้ามึงไม่พลิกออกมาจากมันแล้วทำลายวิชามึงได้มึงยังมีทางหรอกยังไงมึงก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมึงเชื่อในสิ่งที่มึงเป็นอยู่นะต่อให้มึงบอกว่ามึงหลุดแล้วเนี่ยมึงก็เชื่อว่ามึงหลุดจริงๆเออมึงเชื่ออวิชชาที่มันครอบงำมึงอยู่ว่ามึงหลุดจริงๆการพ้นไปนี่มันอธิบายไม่ได้มันพูดไม่ได้หรอกว่ามึงหลุดหรือไม่หลุดนะแต่ที่สิ่งกูสื่อสารขึ้นมากูปรุงแต่งเฉยๆกูปรุงแต่งอาการเนี่ยให้มึงเห็นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมึงต้องผ่านบททดสอบพวกนี้ไปก่อนเออบททดสอบของธรรมชาติของกายของใจมึงเองอ่ะโถเอ้ยไม่ใช่ที่มึงจะรู้เหี้ยอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกถ้าไม่เดินตามเส้นทางกูเอาปัญญามาเผยแพร่ให้คนได้ฟังทุกหมู่เรานะฟังไปเถอะกูสอนทั้งพระทั้งฆราวาสทั้งโยมทั้งชีนะปลดล็อกมาหมดนับไม่ถ้วนตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายตุ๊ดเกย์กระเทยทอมนะแต่ทุกคนต้องมั่นคงนะเว้ยการที่จะตีอวิชชาให้แตกทั้งหมดเนี่ยแล้วปลดปล่อยจิตมโนวิญญาณเจ้ามโนกรรมเนี่ยสัตตานังที่มันเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ตัดสรู้ธรรมเท่านั้นน่ะแล้วเขาจะมาชี้ทางให้มึงเขาเห็นฟังก์ชันทั้งหมดเออใครหลุดไปแล้วก็แล้วอย่าประมาทอย่าคิดว่าตัวเองรู้พวกมึงยังรู้คิดเป็ดกูจะบอกมึงยังไม่เห็นวงจรมันทั้งหมดหรอกนะพอมึงได้ยินเสียงบรรยายธรรมของกูแล้วตายเห็นกูแล้วมึงก็ปรุงมโนสาเรขึ้นไปคิดว่าตัวเองรู้จริงๆนะแต่พวกมึงอ่ะเออมีหลายระดับด้วยไอ้พวกไอ้มาคอมเมนต์กูทั้งยังรู้แบบเปลือกกับพีก็มีบางคนก็เห็นแก่นแล้วแต่ก็หลงตัวเองอีก มันทำลายวิชาดวงนี้ไม่ได้ไงแล้วมึงจะบวชได้ไงมึงจะพ้นไปได้ไงกูบอกกูพ้นไปทั้งหมดอ่ะพ้นไปไหนก็ไม่รู้นะหมดไปแล้วที่เหลือเนี่ยเหลือแค่ที่ใช้ชีวิตเนี่ยนี่คือธรรมชาติของกูนะแล้วเวลากูมาคุยกับลูกศิษย์ลูกหาคุยธรรมะเวลาคุยธรรมะกูคุยดีๆนี่แหละกูคือนักแสดงนะ
มึงอย่าหลงตัวละครกูคือตัวละครนักแสดงมึงอย่าหลงบทบาทมึงอย่าหลงมาตามกูแล้วกันนะท่านผู้เจริญท่านผู้ใฝ่ธรรมท่านผู้มากด้วยปัญญาท่านผู้มากด้วยสัญญาและก็ท่านผู้คงแก่เรียนนะท่านผู้ฉลาดสุดๆของมันไม่เที่ยงสักอย่างหรอกกูจะบอกถ้ามันพ้นไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยึดแต่ถ้ามันยังไม่พ้นเนี่ยมันจะยึดอยู่นั่นแหละมันยึดว่ามันรู้มันเก่งมันเข้าใจมันพลิกแล้วมันสารพัดมันยังมีตัววิชาบางๆอยู่นะผมจะบอกถ้ามันพ้นไปแล้วเนี่ยโอ้เป็นจะนั่งขำๆสมเพชไอ้นักธรรมเมาธรรมกันทั้งหลายเมาตั้งแต่หยาบยันละเอียดนะ โอเคคลิปง่ายๆแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ